แนวโน้มการตกต่ำที่สุดในรอบ7ปีของค่าเงินรูปีในครั้งนี้เป็นปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นเช่นเดียวกันทั่วโลกค่ะหลังจากที่การประชุมของผู้นำสหภาพยุโรปไม่สามารถตกลงแนวทางการแก้ไขปัญหาวิกฤตหนี้สินในเขตยูโรโซนได้ขณะเดียวกันค่าเงินดอลลาร์ก็กำลังเป็นที่ต้องการของตลาดโลกมากขึ้น ปัจจัยดังกล่าวส่งผลให้ค่าเงินรูปีตกไปอยู่ที่56.36รูปีต่อ1นดอลลาร์ซึ่งตกลงไปถึงร้อยละ10และเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นวันที่7แล้วแม้จะมีหลายฝ่ายเชื่อว่ามีการแทรกแซงค่าเงินรูปีจากธนาคารกลางของอินเดียซึ่งช่วยให้ค่าเงินรูปีกระตุ้งขึ้นบ้างในบางช่วง การที่ค่าเงินรูปีตกต่ำลงและราคาน้ำมันดิบพุ่งสูงขึ้นส่งผลให้ดุลบัญชีเดินสพัดของอินเดียขาดดุลอย่างหนักเนื่องจากอินเดียจำเป็นต้องนำเข้าน้ำมันจากต่างประเทศมากถึง4ใน5ของปริมาณความต้องการใช้น้ำมันภายในประเทศ เมื่อวันพุธที่ผ่านมาบริษัทน้ำมันของรัฐบาลอินเดียประกาศขึ้นราคาน้ำมันรอบใหม่เพื่อชดเชยภาระการขาดทุนสะสมจากการอุดหนุนของรัฐบาลและราคาน้ำมันในตลาดโลกที่พุ่งสูงขึ้นในช่วงก่อนหน้านี้ประกอบกับค่าเงินรูปีที่ตกต่ำอย่างต่อเนื่องก็ยิ่งซ้ำเติมภาคธุรกิจพลังงานในอินเดียโดยเฉพาะบริษัทน้ำมันให้ขาดทุนอย่างหนัก อย่างไรก็ตามในช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะหุ้นของบริษัทน้ำมันหลายบริษัทของรัฐบาลอินเดียในตลาดหุ้นบอมเบก็ขึ้นถึงร้อยละสซึ่งก็เป็นกระแสต,ตอบรับการขึ้นราคาน้ำมันรอบใหม่ของอินเดีย